นักแสดงสาวคนนี้ค่ะเธอออกมาเคลียร์ชัดแล้วนะคะถึงความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มค่ะหลังจากมีมือดีเนี่ยแอบถ่ายภาพคู่จนมันกลายเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาเลยค่ะแน่นอนก็ว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีคนตาดีใช่ไหมคะแอบถ่ายคลิปของนักร้องหนุ่มอย่างทำไทยขณะที่กำลังเดินคู่กับสาวสวยค่ะพากันไปช้อปปิ้งจนชาวเน็ตก็เลยพากันตั้งคำถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะคู่นี้หรอหรือจะเป็นรักครั้งใหม่ของทำไทยหรือเปล่าที่ทำให้ทำไทยหัวใจพองโตนะคะแล้วทำให้หัวใจทำไทยเนี่ยกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งนึงแล้วสาวในคลิปค่ะก็คือนักแสดงสาวอย่างกุ๊งกิ๊งปฏิมาฉ่ำฟ้านะคะเป็นนางเอกหนังรักหนูไหมแล้วก็ซีรีส์หน้าฮาร์ดหรือซีรีส์นะคะแล้วภายในคลิปดูเหมือนว่าทั้งคู่จะสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษค่ะอีกทั้งเจ้าของคลิปเนี่ยก็มีการเขียนแคปชั่นด้วยนะคะว่าชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเขาไปเดินซื้อเสื้อผ้าด้วยกันแต่ไม่หวานคุณผู้ชมขาก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์รวมถึงรอให้ทั้งคู่เนี่ยเปิดตัวกันเพียบเลยค่ะไม่เท่านั้นแฟนๆอีกด้านก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคนใหม่แอบหน้าคล้ายแฟนเก่าอย่างโพสกรัตอยู่นะยิ่งเวลายิ้มเนี่ยก็ยิ่งคล้ายกันเข้าไปอีกส่วนล่าสุดค่ะแน่นอนค่ะว่าไม่ปล่อยให้มันรอยืดเยื้อไปนานมากเกินไปขนาดนั้นนะคะเพราะกุ๊งกิ๊งเนี่ยสาวที่ตกเป็นประเด็นค่ะได้มีการออกมาเคลียร์แล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นเพียงเจ้าบ้านเท่านั้นเพราะว่าทำไทยเนี่ยเขามาเที่ยวขอนแก่นแล้วตัวเองเป็นคนขอนแก่นก็เลยอาสาพาไปเที่ยวส่วนภาพที่แบบถูกปล่อยออกมาคลิปที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยตัวเองโดนแอบถ่ายตอนไหนไม่รู้คือโดนถ่ายไม่รู้ตัวด้วยแล้วไม่คิดว่าจะเป็นข่าวแถมยอดอินสตาแกรมเนี่ยก็พุ่งขึ้นแบบรัวเลยว่าเอ้ยมันอะไรขนาดนั้นยืนยันว่าทำไทยเนี่ยไม่ได้จีบนะคะเป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นแต่ในอนาคตเธอบอกว่าก็ไม่แน่ใจค่ะว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าก็เป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองค่ะ